รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูของเราในวันนี้โจทย์คืออะไรครับโดนัทโดนัทตรงเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นเนื้อขนมปังนิดๆมันมีความเคี้ยวให้แบบให้เราได้เคี้ยวหน่อยชีวี่หน่อยอันนี้อร่อยตัวเกรซเนี่ยเป็นฟรุตเบสฮะผมชอบรสชาติที่มีแบบผลไม้เข้ามาจริงโดนัทเนี่ยปกติแล้วจะเป็นขนมปังชนิดหนึ่งดีลดูตรงกลางครับแต่ไม่ใช่ห่วงยางนะครับแต่เป็นห่วงคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Work Toy หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะใช่ครับผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆซึ่งเดี๋ยวนี้นะฮะเราไม่หวังผลแพ้ชนะแล้วนะครับเราจะเป็นช่วยกันทำมากกว่าเพราะว่าคนแพ้ก็แพ้จังเลยนะคนชนะก็ชนะจนแบบเคยตัวอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเรามาช่วยกันดีกว่านะฮะเมนูของเราในวันนี้โจทย์คืออะไรครับโดนัทเดือนที่แล้วเนี่ยมีแต่คนพูดถึงการทำขนมปังยังไงครับเขาทำขนมปังเองจากซาวโดคือขึ้นยีสต์เองใช่เดี๋ยวนี้เป็นเทรนด์แบบนั้นจริงๆแล้วหลังจากนั้นถัดมาอีกแค่ไม่กี่แบบอีกแค่เดือนเดียวหลังจากนั้นเขาทำโดนัทกันคุณโอเคอ่ะปังฉุดไหมฮะหนึ่งสองสามแล้วเกือบแล้วหนึ่งสองอันนั้นน่ะคุณออกช้าเอาใหม่ไม่คือออกค่ะแต่ผมคิดไปแล้วผมจะออกกันเอาใหม่ทีเอาใหม่ทีเอาเพียวทำให้ก็ได้ก็แค่นี้อ่ะทำยังไงบ้างอ่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอโดนัทเกรสฟรุตเบสโดนัทเนื้อนุ่มหนึบมีความเคี้ยวเพลินที่มีหน้าเกรสหลากสีพร้อมกับรสชาติที่แสนอร่อยและน่าลิ้มลองจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับขั้นตอนแรกในการทำโดนัทนะฮะเดี๋ยวอธิบายก่อนละกันโดนัทของเราในวันนี้เป็นแบบไหนฮะโดนัทเนี่ยปกติแล้วจะเป็นขนมปังชนิดหนึ่งมีรูตรงกลางครับแต่ไม่ใช่ห่วงยางนะครับแต่เป็นห่วงคุณครับทางคำคมจีบสาวไม่ต้องย้อยให้คุณเท็ดดี้จริงๆครับขนาดเป็นคุณนาเนี่ยยังเคลิ้มได้เลยครับวิธีการทำเนี่ยด้วยความที่ตัวเราอ่ะชอบให้ส่วนผสมเหลวอยู่ที่อ่างผสมก่อนเพราะว่ามันจะทำให้แป้งไม่เกาะตามข้างอ่างครับเราก็จะเลือกใช้วันนี้เนี่ยนะคะส่วนผสมเหลวของเรามี2ตัววันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์นมสำหรับตีฟองและผสมในเครื่องดื่มนะคะตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลค่ะปกติแล้วตัวนี้เนี่ยมีข้อดีคือถ้าเกิดแช่เย็นจัดๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาตีฟองเนี่ยจะทำให้เป็นโฟมนุ่มๆเลยสามารถเอามาท็อปหน้ากาแฟท็อปหน้าเครื่องดื่มต่างๆได้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นแต่วันนี้เราเอาส่วนผสมตัวนี้เนี่ยนะคะมาทำโดนัทของเราซึ่งก็จะทำให้โดนัทของเราเนี่ยมีกลิ่นนมหอมๆแล้วก็อร่อยด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นนมสดแท้ๆเลยไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะและไข่ไก่นะครับเราเลือกใช้ไข่ไก่สดจากไก่ปล่อยทุ่งอิสระนะครับตรา KCF ครับหรือว่า Free Range Egg นะครับ1ฟองครับอย่าไม่เอาเปลือกเนาะคนไทยจะชอบทานโดนัทที่นุ่มๆหน่อยการที่จะทำให้ขนมปังของเรานุ่มนั้นเคล็ดลับของเราคือการใส่แป้งเค้กลงไปด้วยนะคะวันนี้เราเลือกใส่แป้งเค้กตราลิปบิ้นนะคะลงไปสังเกตง่ายๆแถบสีชมพูแล้วก็มีตราลิปบิ้นอยู่ตรงนี้ตัวแป้งต่อไปที่เราใช้นะคะเราใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศค่ะแถบสีเหลืองแล้วก็มีรูปยานอวกาศอยู่ตรงนี้แป้งเค้กกับแป้งขนมปังต่างกันค่ะเพราะว่าแป้งขนมปังจะเป็นแป้งที่มีโปรตีนสูงกว่าจากนั้นของแห้งของเราสิ่งที่ต้องระวังก็คือเกลือกับยีสต์ค่ะส่วนมากเนี่ยนะคะนิยมใส่แยกกันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกลือลงไปโดนตรงๆกับยีสต์เนี่ยจะทำให้ยีสต์ของเราเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นก็แยกฝั่งเขาซะหน่อยนึงแล้วก็เกลือป่นนะคะน้ำตาลทรายใส่ลงกับยีสต์ได้กลิ่นวานิลาชนิดผงค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้เราแค่ต้องการเพิ่มกลิ่นเขาเฉยๆวันนี้นะคะเราใช้หัวตีรูปตะขอค่ะนวดขนมปังของเราจากนั้นก็เปิดเครื่องโดยใช้ความเร็วต่ำตีให้พอเข้ากันแล้วใส่มาการีนตีแป้งนานประมาณ15นาทีหรือจนกว่าส่วนผสมจะเนียนจึงปิดเครื่องครับ
แล้วครับประมาณ15นาทีใช่ไหมฮะใช่ส่วนผสมเราก็จะได้ที่จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอาแป้งโดของเราออกมาพื้นที่ที่ใช้ทำขนมปังหรือทำอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะก็มักจะโรยด้วยแป้งนวลนิดนึงก่อนเพื่อไม่ให้ส่วนผสมโดของเราติดลงไปในพื้นที่ของเราหลังจากได้แป้งโดเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้แล้วค่อยๆหั่นเนี่ยส่วนมากหลายๆคนก็จะคลุมผ้าชื้นเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมของเราแห้งเกินไปนั่นเองจากนั้นก็ตัดแป้งโดโดยแบ่งเป็นก้อนก้อนละ50กรัมแล้วคลึงให้เป็นชิ้นกลมๆและทำให้เจ้าตรงกลางนั้นมีรูครับจากนั้นก็วางพักไว้บนถาดที่เตรียมไว้จนขึ้นเป็น2เท่าเราจะทำแบบนี้ไปจนครบเลยนะฮะจากนั้นคือเราต้องพักทิ้งไว้ใช่ส่วนมากแล้วเขาก็จะพักโดนัทของเราเนี่ยนะคะทิ้งไว้ในที่ที่ไม่มีแดดคือแบบปิดชื้นๆก็ถ้าเกิดมีตู้หมักก็สามารถลดระยะเวลาได้แต่ถ้าไม่มีก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงครึ่งสังเกตง่ายๆคือตัวโดนัทของเราขึ้นฟูเป็น2เท่าจิ้มลงไปเสร็จแล้วพร้อมละโอเคใช้ได้ก็เหลือที่ไว้ให้เขาขึ้นนิดนึงนะคะพอเขาจะขึ้นมา2เท่าเลยระหว่างที่รอให้แป้งโดขึ้นรูปนั้นขอพักเบรกสักหน่อยดีกว่าครับช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับโดนัทเกรดฟรุตเบสกับขั้นตอนของการทอดโดนัทให้น่าทานพร้อมด้วยขั้นตอนการทำหน้าเกรดฟรุตเบสอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับช่วงหน้าจริงๆอันนี้แค่นี้ก็อร่อยแล้วถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดอยากโรยหน้าด้วยแบบลูกโป่งลูกปัดนิดนึงเนี่ยนะคะก็ต้องรีบโรยในช่วงเวลาที่เขายังอุ่นๆอยู่นะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ติดนะคะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูเค้กชิฟฟ่อนงาดำวิธีทำเค้กชิฟฟ่อนเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนจนกระทั่งสุกดีแล้วปิดไฟแบ่งงาดำตราข้าวทองคั่วสุกออกเป็น2 ส่วนเตรียมไว้นำงาดำส่วนที่2เทลงในเครื่องปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดจากนั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนใส่แป้งสาลีทำเค้กผงโกโก้เบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายงาดำตราข้าวทองคั่วสุกและงาดำตราข้าวทองปั่นละเอียดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทไข่แดงน้ำมันพืชนมข้นจืดและน้ำลงในภาชนะคนจนส่วนผสมเข้ากันใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะตีไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าด้วยความเร็วสูงสุดเติมน้ำตาลทรายตีจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดคนตะล่อมไข่ขาวกับส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้จนเข้ากันดีเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีนำออกจากพิมพ์แล้วพักไว้จนเย็นแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนเตรียมไว้วิธีทำฝัดงาดำใส่ผงวุ้นและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเติมน้ำและนมข้นจืดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มจนเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนผสมงาดำตราข้าวทองคั่วสุกปั่นละเอียดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นฝัดงาดำวางเค้กชิ้นที่1ลงบนแผ่นรองราดด้วยฝัดงาดำแล้วเกลี่ยให้ทั่วทำเช่นเดิมจนครบ4ชิ้นบีบตกแต่งด้านบนด้วยฝัดส่วนที่1เป็นเส้นตารางให้สวยงามรอจนกระทั่งหน้าฝัดทรงตัวเล็กน้อยแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกมาตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กชิฟฟ่อนงาดำคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazada อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูเค้กมะพร้าวอ่อนนมสดมาฝากค่ะใส่นมผงเต็มมาเนยตราอีจีมินแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมเคล้าผสมเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็น
ารเสริมคุณภาพสำหรับทำเค้กสปันและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีต่อด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำเติมเนยสดชนิดเค็มละลายดีผสมให้เข้ากันปิดเครื่องค่ะเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมมะพร้าวอ่อนนมสดใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนและเนื้อมะพร้าวอ่อนบดละเอียดลงในภาชนะเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและเนยขาวลงในอ่างตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีจากนั้นเติมส่วนผสมนมที่เตรียมไว้เคล้าผสมเข้าด้วยกันวางเค้กลงบนกระดาษปาดด้วยบัตเตอร์ครีมมะพร้าวอ่อนนมสดให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกมาตัดเป็นชิ้นบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมมะพร้าวอ่อนนมสดโรยมะพร้าวขูดขาวตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ